พี่ชุมสวัสดีครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆบ้างครูยังไม่ตายนะยังอยู่ก็ขอรายงานว่าตอนนี้ยังเดินได้แล้วนะไม้เท้าไม่ต้องใช้แต่ว่ายังวิ่งได้หยอกๆแต่วิ่งลงไม่ได้เพราะศูนย์ยังเอียงๆอยู่แต่ว่าลงบันไดเนี่ยลงทุกเขาเรียกขั้น1-9เลยต้องพักไม่ต้องพักเมื่อก่อนต้อง9 1 2 9บรรทัด9 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 2 9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 เพื่อนโดยการทำบุญจะทำเราทำบุญคุณที่ผมทำก็จะทำพระบาทน้ำพุนะเลี้ยง เด็กที่ยากไร้อะไรเงี้ยนะนักศึกษาไม่เลี้ยงนะนักศึกษาเลี้ยงไม่เอามีประโยชน์นะคนเลี้ยงแล้วมีแต่กำไรคนเลี้ยงแล้วมีกำไรนะเลี้ยงมีแต่กำไรไม่ไหวซื้อคอนโดให้4ปีขายกำไรไม่ไหวไม่เอาเราไม่ค้ากำไรเกินควรขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆโชคดีครับนะ thank youแล้วในภาพเนี่ยมันเหมือนคุณดูละครหนังนะละครเวทีอ่ะพอจบบ้านแม่งปิดใช่ไหมจริงๆต้องตายมืดเป็นแล้วจะมืดเลยแล้วทีก็สว่างลืมตาได้ยินเสียงหัวล็อกช้างชายอีก20ปีผมลืมตาขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยกระดิบขยับไม่ได้นะครับแต่ว่าสายยงสายยางสาย NG ที่ก็เรียกเอาข้าวเข้าทางหลอดเลือดจมูกจมูกช่วยหายใจอะไรก็เต็มไปหมดละเจาะเลือดอะไรก็ขยับหมดเลยแม้ถ้าเพื่อนมาไอ้วสันเนี่ยวสันมายังมาตบไหลเลยประชุมไปดีนะเพื่อนเข้าใจนะกูเนี่ยรู้แต่กูพูดไม่ได้กูยังก็จะบอกกูไม่ตายกูให้พูดไม่ตายที่มันก็มาเลยเพื่อนถึงกูหลับมันไม่ทิ้งกันไงแล้วเพื่อนๆก็ลงขันตอนนั้นใช่ลงขันช่วยกันดูนะผมที่บอกขอบคุณเพื่อนๆมากเลยผมขอบคุณตรงนี้นะเราเนี่ยถึงรู้ว่าถึงแม้เราจะจากกันมาเป็นสิบๆปีนะสี่สิบสามสิบสี่ปีแต่เพื่อนไม่เคยทิ้งกันนี่คือส่วนกูหลับเรามีคนหนึ่งโทรหาเมียตลอดโทรหาลูกตลอดว่ารายงานเป็นไงบ้างอ๋อไอ้นี่ไอ้ธานินเล่นดินธานินแล้วก็มันจะรายงานยายุยาเนี่ยเขาจะเป็นคนรายงานในกลุ่มดูแลเป็นคนจัดการให้แต่เงินเนี่ยผมไม่เคยจับนะเพราะให้แม่ของลูกเขาจัดการจับได้ไงอยู่บนเตียงไม่ได้รู้เรื่องเลยเนาะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอฟื้นมาปุ๊บได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่แล้วก็เริ่มเพื่อนมาแล้วแต่ยังไม่ขยับไม่ได้เหมือนเดิมขยับไม่ได้เหมือนเดิมเพื่อนมาแล้วบางคนลูกน้องผมเนี่ยเอาพระสมเด็จก็ไม่สมเด็จแต่พระหลวงพ่อสุธรเล็กๆกันเป็นสามเหลี่ยมมาให้ใส่มือไว้บอสอย่าเป็นไรนะครับถ้าบอสไปอะไรแล้วพวกผมจะอยู่เป็นยังไงคือผมมีลูกน้องเยอะแล้วเราเลี้ยงน้องในใจด้วยหลายอย่างไงแต่พระเนี่ยก็เสียดายหายไปแล้วไม่มีแต่สิ่งขออนุญาตนะสิ่งนึงที่ผมมีเนี่ยผมเชื่อบางอย่างหนึ่งไม่เหมือนชาวบ้านนะอันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะไม่ว่ากันนะข้างหลังก่อนที่ผมจะได้เนี่ยผมสักองค์พญานาคผมเชื่อว่าผมจะเป็นลูกหลานพญานาคผมเชื่อลูกหลานพญานาคเพราะผมเคยเห็นพญานาคในฝันหลายครั้งมาให้หวยผมก็ถูกหลายงวดจนจบมหาลัยอะไรเงี้ยอ๋อนี่นานแล้วนี่ตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยอ่ะองค์พญานาคผมก็สักไว้นี่สักไว้ได้แล้วสักไว้ก่อนจะเข้าโรงพยาบาล4เดือนเหมือนกับมีอะไรโดนใจผมสักใช่ไหมพอสักเราก็คิดในใจว่าคงจะมีท่านองค์เดียวแหละเพราะอยู่กับตัวไม่มีอะไรพระก็ไม่ใส่พระก็มาให้มือเดี๋ยวพยาบาลก็เอาไปถูกไหมฮะใช่ไหมก็มีแค่นี้แหละทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะคงจะมีองค์นี้แหละที่เรานับถือนะองค์พญานาคเราก็โชคดีที่ท่านอยู่ติดตัวเราไงท่านไม่ให้เราไปแล้วเราก็มาคิดดูนะว่าชีวิตเราทำบุญอะไรบ้างล่ะอ๋อผมเป็นคนผมทำงานสจ๊วตมากับ30ปีนะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยบินทั่วโลกแล้วก็เกษียณมาเพราะว่าดูว่าบริษัทมันไปไม่รอดเราเป็นนักธุรกิจเรามองว่าบริหารอย่างเงี้ยก็แต่ละตัวเข้าไปเนี่ยก็รู้อยู่แม้ไปทำเป็นบริษัทเจ๊งผมก็ออกมารับเงินมาก้อนมาทำธุรกิจพัทยาแล้วก็มาทำเรือเช้าไปเกาะบ่ายไปเกาะกลางคืนตกปลาก็ได้เงินดีนะ
เราก็ทำเช่าที่ทำร้านอาหารติดทะเลอะไรเงี้ยผมชอบทะเลชอบน้ำก็คิดว่าชีวิตก็คงจะดีแล้วสบายพอมาเจอโควิดทุกอย่างก็ล้มใหม่ล้มกันตายมาดีแล้วนาแต่ผมโชคดีที่ว่าวันที่ตอนน้ำท่วมผมค่อนข้างเฟิร์มนะผมมีเรือผมมีเจ็ตสกีให้เช่าผมเอาเรือผมเนี่ยและเจ็ตสกีเนี่ยไปช่วยคนที่รังสิตไปช่วยคนที่ที่น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่ไปช่วยที่อ่างทองเอาเรือผมเนี่ยไปทิ้งไว้ที่ยุยาเพื่อขนน้ำกับขนอาหารเนี่ยไปทำโรงทานที่ฝั่งเกาะใช่ไหมก็ช่วยกันอะไรเงี้ยถึงแม้เราจะไม่มีเงินแต่ในเมื่อเรามีทรัพยากรเราก็ให้วันที่ไปเอาเรือมาเนี่ยน้ำกราซึมเหมือนเพราะโซมมากถลอกบอกเปิดเครื่องแต่เราถือว่าเอาช่วยคนถือว่าทำบุญอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอนุสงส์นะที่ช่วยผมรอดเพราะการช่วยชีวิตคนแล้วผมในอยุธยาที่รังสิตเนี่ย ผมไปนอนอยู่บนทางด่วนนะไปนอนบนทางด่วนมันทั่วหมดแล้วครับไปนอนบนทางด่วนตรงข้ามกับห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเย็นพอสายๆก็ต้องทำกับข้าว 3-400 กล่องแล้วก็เรือออกไปแจกตามหมู่บ้านตามคลองเชื่อไหมบางคนเจอคนแก่เนี่ยทองเต็มตัวเลยนะเอาข้าวไข่เจียวควันขโมงไปให้เนี่ยผมแกยกมือไหว้ดีใจแล้วบอกป้าทำไมไม่ออกไปข้างนอกล่ะแกบอกว่าไงเฝ้าสมบัติหลานเหลินไปหมดแล้วแกเฝ้าแต่ว่าเนี่ยเราก็คำรู้สึกว่าเนี่ยการช่วยคนด้วยเนี่ยที่ผมแนะนำนะฮะเพราะทุกวันเนี่ยผมจะทำบุญโดยการช่วยชีวิตคนเช่นคนจะตายเนี่ยจะถวายอย่างเงี้ยเหมือนกับเรารอรอดชีวิตแล้วไงเราก็จะทำผมจะทำบุญอย่างเงี้ยเช่นผมจะถวายเงินให้พระบาทน้ำพุช่วยคนที่เป็นเอดถวายบ้านเด็กที่มีข้าวกินอย่างเงี้ยให้เขามีชีวิตต่อไปผมจะทำบุญอย่างเงี้ยก็ได้นำเพื่อนแล้วกันว่าเป็นอย่างนี้นะต่อที่โรงพยาบาลต่อปึ๊บท่านหมอวินิจฉัยแล้วว่าไม่รอดหรืออาจจะผักอ่ะไม่รอดก็ตื่นมานะครับก็คิดว่าติดเตียงผักแน่นอนเป็นผักแน่นอนแม่มาพอแม่มาคุณแม่มาเยี่ยมมากับน้าแล้วก็มากับลูกกับแม่ของลูกเนี่ยปรากฏว่าให้พยาบาลแม่พูดไงวะโอกาสไม่รอดนะครับจะต้องเป็นผักสมองตายอย่างงู้นอย่างนี้ผมโคตรโกรธเลยเพราะอะไรกูรู้เรื่องทุกอย่างกูท่องสูตรคูณถึงแม่หนึ่งแม่ยี่สิบยังได้สบายๆมึงยังไม่รู้ได้ไงมึงพูดอย่างนี้ได้จะกระโดดเตะคอพยาบาลนั่นแค้นที่ว่าทำแบบนี้แม่งดิ้งกระดิกนิ้วตาลืมไหมตาลืมแล้วแต่ว่าพูดไม่ได้ไม่มีเสียงเพราะมันโดนมีท่อเลยคุณคิดดูนะเป็นนักนิเทศศาสตร์เป็นคนที่ต้องสื่อสารด้วยคำพูดแล้วพูดไม่ได้เนี่ยแม่กับปืนมาจ่อหัวฆ่าใช้ตายดีกว่าพูดไม่ได้น้ำตาไหลข้าเหมือนตาน้ำตาไหลพูดไม่ได้แล้วผมก็มีความสุขที่ประมาณ10 วันนรกมาอีกแล้ว10 วันที่ผมอยู่คือมันอยู่ในห้องพักพื้นไหนที่อยู่เป็นทั้งแหล่ตอนแต่ภาพที่ว่าเห็นปลาเห็นนกเห็นคนไม่ยินละมาครั้งเดียวนะมันตื่นไปห้องไอซียูแล้วมาครั้งเดียวมันมาครั้งเดียวมาตื่นในห้องไอซียูแล้วห้องพักพื้นไอซียูซึ่งเป็นห้องแอร์แล้วมีคนมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เป็นอย่างนี้แต่นรกมีจริงเพราะห้องพักฟื้นไอซียูเนี่ยมันใช้พักฟื้นไอซียูพร้อมเข้าใจไหมพออาการดีขึ้นก็ย้ายขึ้นวอร์ดขึ้นวอร์ดทีนี้มันคือวอร์ดนรกฟังดีนะคุณคิดดูนะพอถึงเวลาปั๊บมันเอาผมเนี่ยยกจากเตียงซึ่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยใส่สเตรชเชอร์แค่นี้แล้วก็ยกขึ้นไปแล้วก็เข็นขึ้นไปขึ้นไปชั้น3แล้วไปกองอยู่กับคนไข้แบบผมเนี่ย10 กว่าคนเป็น10 คนเลยนอนที่เล็กๆเลยนะผมคิดในใจว่า Mission Impossible เดี๋ยวกูจะลุกขึ้นมานะใส่เสื้อกาวเสร็จแล้วกูจะเรียกแท็กซี่หนีกลับบ้านเมืองชนเงินไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาที่บ้านคิดอย่างนั้นเลยนะฮะไม่อยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วไม่อยู่แล้วอีกโคมทรมานเกินมึงบอกว่าจะขึ้นไปฮะขึ้นหมอที่บ่าย2นี่6โมงเย็นแล้ว4ชั่วโมงยังไม่ทำอะไรน้ำก็ไม่ให้กินนอนอยู่เงี้ยนะผมจะตายเอาอะแล้วของผมเนี่ยใส่สาย NG เนี่ยมันให้กินน้ำไม่ได้มันหมอจะมาเอาสลิงมาฉีดน้ำให้โอ้โหทรมานมากมันคือความทรมานของคนที่ชอบกินน้ำผมก็เอาแล้วแต่เวรกับกรรมมันมาจริง